สภาพอากาศในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจัดได้ว่าอยู่ในสภาพระหว่างอากาศแบบโซนร้อนและกึ่งโซนร้อนผสมกันอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีทำให้ป่าแห่งนี้เกิดความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดหลังจากคณะของเราได้บันทึกภาพพฤติกรรมแปลกๆของตัวอ้นใหญ่ที่พบรังอยู่ใกล้กับดงไผ่ในที่สุดทุกคนในคณะจึงตัดสินใจที่จะลองเดินทางไปยังพื้นป่าอีกประเภทที่อยู่สูงขึ้นไปจากนี้ยิ่งขึ้นเนื่องจากป่าห้วยขาแข้งมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ก่อให้เกิดสภาพของที่ลุ่มต่ำริมห้วยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่250เมตรขึ้นไปจนถึงยอดเขาในระดับความสูงที่เคยวัดได้ถึง 1,680 เมตรซึ่งเป็นที่เกิดของป่าดงดิบเขาแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอีกหลายชนิดพันธุ์ดำเป็นเจ้าหน้าที่เดินป่าที่ชำนาญพอๆกับออสซึ่งช่วยในการแกะรอยสัตว์ให้คณะของเรามาตลอดเขาได้มาสมทบกับทีมงานของเราเพื่อร่วมทริปในการเดินทางสู่เขาเขียวที่หมายใหม่ในภารกิจที่น่าสนใจ. ในการบินสำรวจสภาพป่าห้วยขาแข้งทางอากาศเราจะได้เห็นภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างชัดเจนห้วยขาแข้งเป็นป่าอนุรักษ์ที่เป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางธรรมชาติมีลักษณะของพื้นที่เป็นสันเขาต่อเนื่องสองข้างขนานไปกับลำห้วยขาแข้งที่วางพาดพื้นที่จากเหนือจรดใต้โดยมีเขาปลายห้วยขาแข้งเป็นจุดเริ่มต้นของลำห้วยสายสำคัญสายนี้ตามศพห้วยสายใหญ่ๆหลายสายที่มาบรรจบกับลำห้วยขาแข้งจะก่อให้เกิดสภาพของที่ลุ่มกว้างใหญ่ริมห้วยในหน้าแล้งบริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากจนอาจเฝ้าสังเกตดูได้จากระยะไกล
ลำห้วยไอ้เหยาะคือหนึ่งในสามของลำน้ำสายหลักที่รับน้ำจากป่าส่งมาหล่อเลี้ยงให้กับห้วยขาแข้งห้วยไอ้เหยาะตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีความยาวของลำน้ำประมาณ30กิโลเมตรต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาเขียวซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปเขาเขียวเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์อีกหลายชนิดสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งที่นักวิจัยสัตว์ป่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาธรรมชาติอยู่เป็นประจำการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเขียวอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า1วันเนื่องจากสภาพป่าบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าดงดิบที่มีความชื้นของอากาศมากเส้นทางเดินป่าค่อนข้างจะลื่นและจะต้องเดินต่อระดับขึ้นสู่ความสูงไปจนตลอดระยะด่านทางเดินสัตว์ที่คนนำทางของเราเลือกใช้เป็นเส้นทางสู่ยอดเขาเขียวบางรอยเป็นด่านของสัตว์กีบเล็กประเภทเก้งกวางบางรอยเราก็อาศัยด่านทางเดินของฝูงกระทิงแต่เมื่อเราต้องไต่ความสูงไปจนถึงระดับตั้งแต่800เมตรแล้วเส้นทางสู่เขาเขียวที่เราใช้เดินทางครั้งนี้ก็คือการย่ำไปกับรอยเดียวของสัตว์จำพวกช้างป่าและเลียงผาใช้ในการทำงานมีน้ำหนักค่อนข้างมากจึงทำให้เราต้องตัดรายการสัมภาระบางส่วนออกไปเพื่อให้เราเดินทางได้คล่องตัวขึ้นจุดหมายที่เราจะเดินทางไปนั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,400 เมตรซึ่งเป็นส่วนยอดสุดของเทือกเขาแห่งนี้หลังจากเราเดินตามด่านสัตว์ที่เลาะมากับลำห้วยไอ้เหยาะอยู่ครึ่งวันพวกเราก็ได้อาศัยทางเดินของกระทิงโทนตัวนึงที่เพิ่งผ่านหน้าเราไปจนกลิ่นสาบของมันยังโชยมาให้สำนีเส้นทางดังกล่าวเริ่มผ่านเข้าสู่แนวป่าเต็งรังแล้วค่อยแต่ระดับสู่ป่าเบญจพรรณที่ทั้งรกและครึ้มยิ่งขึ้นสัตว์ป่าหลายชนิดได้มาปรากฏตัวให้เห็นเริ่มแต่ฝูงข้างที่โจรตัวอย่างตกใจเมื่อเผชิญหน้ากับคณะของเราโดยบังเอิญลึกเข้าไปเราก็ต้องไต่เขาปีนสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นป่าบริเวณนี้แน่นครึ้มจนแทบไม่เห็นดวงตะวันทั้งที่ดูน่าจะอึดอัดแต่อากาศกลับโปร่งสบายมีลมหนาวกันโชคเป็นบางคราให้เราได้ชื่นใจระหว่างทางเราได้พบกับเพื่อนแปลกหน้าเข้าตัวหนึ่งคนที่นี่เรียกมันว่าเต่าเดือยมันเป็นเต่าภูเขาที่เดินหากินไปบนทางเดียวกับพวกเราขณะที่เราพบมันนั้นเต่าเดือยตัวนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเขาเช่นเดียวกันขณะที่เราถือโอกาสพักเหนื่อยด้วยการปล่อยให้ช่างภาพล่อหลอกให้เพื่อนใหม่โผล่หน้ามาให้ยนต์โฉมจากกระดองที่มีลักษณะป้อมรีราวกับลูกรักบี้ความจริงเราอยากจะเก็บภาพของเพื่อนร่วมทางเรามากกว่านี้แต่ทางข้างหน้ายังไกลลิบและสัมภาระของเราก็หนักเกินกว่าจะนำเพื่อนใหม่ติดย่ามรูปทางไปด้วยว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะหลบเงาอยู่หลังสันเขาพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงห้วยอ้ายเหยาะตอนบนซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวสำหรับการใช้หุงหาอาหารที่นี่จึงเหมาะที่จะใช้พักแรมสำหรับช่วงแรกของการเดินทางเมื่อเราได้มาอยู่ในช่องเขาที่ขนาบระหว่างสันเขาสองลูกความมืดสลัวจึงเริ่มห่อคลุมพื้นที่นี้ลงอย่างรวดเร็ว
แดดล่ำสุดท้ายในช่วงเวลา4โมงเย็นคือความสว่างเท่าที่เหลืออยู่ในเวลานั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกเงาไปจากสันเขาสนิทความมืดมิดก็จะแผ่คลุมทั่วเราจึงรีบหาที่ผูกเปลจัดเตรียมที่หลับที่นอนสำหรับค่ำคืนที่ยาวนานกว่าธรรมดาอากาศบริเวณนี้ค่อนข้างชื้นทำให้เราต้องเตรียมก่อกองไฟไว้คลายหนาวในตอนค่ำพวกเราเร่งหุงหาอาหารกันอย่างง่ายๆกับของแห้งสมสัญญาที่เตรียมไปไม่มีบทสนทนาหลังกองไฟนอกจากเสียงลั่นคลืนหลังเขาที่เริ่มว่าไหวฝนทั้งหยวงเททะลักมาตั้งแต่ค่ำคืนป่าชื้นกำลังเปียกชุ่มด้วยพายุฝนสำหรับคนเดินทางที่ผ่านป่าแห่งนี้มาอย่างสุขงอมเต็มที่จึงไม่มีใครหวังจะพบความฝันจากการเดินทางครั้งนี้พวกเราเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงเพื่อให้ฝนหยุดเม็ดกว่าจะตั้งหลักจัดขบวนจนเสร็จลำแดดก็แยงผ่านยอดเขาเบื้องหน้าผาสูงที่เราจะไปตั้งกล้องรอถ่ายภาพสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งนั้นอยู่สูงจากนี้ไปอีกราว800เมตรเราต้องอาศัยทางเดินช้างป่าเพื่อตัดสู่ป่าดงดิบเขาข้างบนเสียงปรันที่ร้องระงมไปทั่วหุบเขาตอนพบค่ำแสดงว่าบนยอดเขาที่เรากำลังจะไปนั้นมีเพื่อนตัวใหญ่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า2-3เชือกช้างป่ามักจะมาหาลูกไม้ป่าบางชนิดที่เกิดขึ้นบนยอดเขากินในช่วงเดือนนี้ในการเดินทางสู่เทือกเขาเขียวจึงมักมีการประจันหน้ากันเสมอระหว่างคนแปลกถิ่นกับเจ้าของพื้นที่ดำกับปอนทั้งสองคนก็ดูจะห่วงกับเรื่องราวนี้ไม่น้อยเขาบอกกับเราว่าช้างป่าที่หากินบนเขาส่วนใหญ่จะเป็นช้างโขนเมื่อเจอคนมันคอยจะไล่ขับอยู่ท่านที่เราจะเดินทางมานี้ราว2สัปดาห์ได้มีนักปักษีวิทยากลุ่มหนึ่งได้ขึ้นมาที่ยอดเขาเขียวเพื่อเฝ้าดูฝูงนกเงือกหากินระหว่างการทำงานทริปนั้นนอกจากจะได้พบฝูงนกเงือกและนกแก๊กจำนวนมากแล้วทีมวิจัยยังได้พบช้างป่าและสัตว์หายากอีกชนิดหนึ่งคือเลี้ยงผาเลี้ยงผาที่ปรากฏตัวให้เห็นนั้นได้มาอาศัยอยู่บนสันเขาอีกลูกห่างจากจุดที่เราจะไปรอดูราว1กิโลเมตรแต่เนื่องจากเป็นช่องเขาที่มีพื้นที่ค่อนข้างโล่งไม่มีต้นไม้ใหญ่ปิดบังการปรากฏตัวของสัตว์ดำซึ่งได้นำคณะปักษีวิทยากลุ่มนั้นไปพบตัวเลี้ยงผาจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถรอถ่ายภาพมันได้ภายใน 2-3 วันฝนซึ่งตกมาในตอนค่ำทำให้น้ำในห้วยแตกเป็นสีโคลนน้ำขุ่นจนฝาดลิ้นดำจึงอาสาเดินไปรองน้ำที่ต้นห้วยซึ่งเกิดจากถ้ำเล็กๆในซอกเขาที่นี่คือต้นกำเนิดของลำห้วยสายใหญ่ที่รินออกมาจากช่องเขาเป็นกระแสอ่อนๆดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าเมื่อปลายทางของมันแล้วทำไมมันถึงได้หลากไหลได้อย่างมากมายเช่นนั้นในสภาพป่าดงดิบเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 1,000 เมตรสภาพป่าจะแน่นครึ้มน่าร่มรื่นไปหมดไม้ยืนต้นหลายชนิดเริ่มออกผลสุกให้เห็นร่องรอยตามลำต้นและกิ่งไม้ใหญ่คือหลักฐานที่แสดงว่าแถบนี้เป็นโรงอาหารของมันแต่สำหรับต้นมะเม่าช้างที่เห็นอยู่นี้
อกจากผลสุกที่ออกรสหวานประหลาดที่นกป่าหลายชนิดชอบจิกกินแล้วลูกห่านออกสีแดงสดก็ออกรสส้มแก้กระหายได้อย่างทันใจเนื่องจากไม้ป่ากำลังออกผลบนยอดเขาเขียวที่แห่งนี้จึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์เกือบทุกประเภทเราพบนกเงือกนกแก๊กจำนวนนับ10ฝูงเกาะกินกินผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นตลอดวันบางฝูงมีจำนวนมากกว่า80ตัวพาพวกหากินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้อย่างตื่นตาเสียงกระพือปีกของนกพันนี้เมื่อได้ยินจากช่องเขาที่ก้องสะท้อนฟังไปก็เสมือนกับการขับบรรเลงของมโหรีวงใหญ่เมื่อฝูงนกย้ายที่บินไปทุกครั้งเสียงที่กระหึ่มสะท้านจะคราวลั่นจะต้องหดหันไปเหลียวมองไม่ได้ฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นลานหินกว้างพื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรตรงลานหินนั้นในช่วงเวลาเย็นจะมีเลี้ยงผาคู่หนึ่งมาผึ่งแดดใกล้กับชะม่อนสภาพอากาศไม่อำนวยให้เราทำงานได้มากนักเนื่องจากขณะนี้กลุ่มเมฆมรสุมกำลังเคลื่อนผ่านหุบเขากลุ่มเมฆสีขาวลอยตัวมาอย่างหนาทึบมันปิดบังภูมิทัศน์เบื้องหน้าจนมองเห็นแต่สีหมอกขาวโพลนบางคราวเมฆก็พาละอองน้ำหยดเป็นฝอยตามมาด้วยเสี้ยวเวลาความหนาวสถานที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์กระปรากกับการรอคอยบางสิ่งที่เป็นชีวิตที่สุดในความหวังที่เก้อคว้างกับ3วันกับ4คืนบนเปลือกผาสายหมอกขาวก็อาจจะเป็นแพรขาวที่โบกร่ำปราชัย